ครับฝากติดตามด้วยครับช่องแม่บ้านบ่าวหอมนะครับแล้วก็ช่องพี่บ่าวหอมนะครับ2ช่องนี้มาตั้งแต่แรกๆที่มากรุ๊ปปองนะฮะตั้งแต่โอ้นานมากครับไม่เจอไอ้ก่อนเลยฝากติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับค่ะขอบคุณถึงแล้วกกอกวันนี้ครับผมวันที่ลงพลเดินทางกลับจากเพชรบุรีมาแล้วแต่เมื่อคืนก็เลยขอหยุดพักผ่อนนะครับช่วงกลางวัน FC มาจากประจวบคีรีขันธ์หัวหินนะครับผมดันดนมาหาพี่ชายบอกยังไงครับโอ้มาเยี่ยมพี่ชายเยี่ยมพี่ชายพักตักอยู่แถวไหนครับอยู่อะไรนะแก่นหัวใจคนแก่นครับอ๋ออยู่ขอนแก่นเนาะขอนแก่นมานี่ก็ไกลเหมือนกันนะนี่มาจากนู่น10ชั่วโมงมาขอนแก่น10ชั่วโมงแล้วมานี่3ชั่วโมงเลยนะแล้วพักที่ไหนครับพักใกล้ๆกับขอนแก่นครับแล้วจะกลับวันไหนล่ะหัวหินยังไม่แน่เดี๋ยวเรากลับไปที่ขอนแก่นเดี๋ยวเข้าวิชาอยู่ครับผมติดตามผมทาง Facebook ก็ได้นะชื่อเดียวกันเนี่ยบางหอมสิริยันนะครับเดี๋ยวจำอยู่ครับผมจำได้เดี๋ยวจะเอารูปให้ดูลูกชายอยู่นั่นแหละอยู่หัวหินครับเขาทำงานอยู่นั่นดูแลเขาหน่อยก็แล้วกันจะเดินหาอะไรกินนะครับครับผมก๋วยเตี๋ยวเป็ดยังไม่มากาแฟก็ยังไม่มาครับขอบคุณนะครับ FC จากหัวหินนะครับผมดันดนรู้หมดว่าใครยูทูบเบอร์คนไหนทำอะไรยังไงนะครับผม FC เราดูกันตาแฉะก็คุยกันยาวเหมือนกันนะครับผมก็ขอบคุณ FC ที่เดินทางมาไกลมาทักทายบ่าวหอมนะครับผมถ่ายรูปด้วยก็ขอบคุณนะครับถือว่าเป็นเกียรติให้เกียรติกับบ่าวหอมที่นำยูทูบเบอร์มาติดตามลุงพลแทนนักข่าวได้ในปัจจุบันก็ดีใจกับหลายช่องที่ได้ช่วยกันได้ดูแลลุงพลด้วยได้นำข่าวสารได้มอบเรียลลิตี้แต่ละวันกิจวัตรประจำวันสู่ FC ทุกท่านได้เห็นกันก็ผลงานน้องๆยูทูบเบอร์ของเรานะครับก็ดีใจกับทุกท่านทุกคนแต่บางผมยังขาดคือไม่ได้อยู่ต่อเนื่องนะครับผมต้องไปกลับไม่ได้อยู่ประจำก็ดีใจกับใครที่มีศักยภาพแล้วก็มีมาอยู่ที่นี่นะครับผมก็ได้ดิบได้ดีกันเกิดจากตรงนี้ความโตเร็วหรือไปได้ก็อยู่ที่ศักยภาพของใครของมันกันเองนะครับผมก็พยายามช่วยผลักดันน้องๆทุกท่านทุกคนอยู่นะครับ11โมงแล้วนะครับผมช่วงนี้ของวันพุธหรือเปล่าวันนี้วันที่ลุงพลกลับจากเพชรบุรีมานะครับร้านกาแฟยังไม่เปิดนะครับผมก็เหงานิดนึงแล้วครับวันนี้วันปกติก็พิกิกับน้องนิวยังไม่มานะครับหน้านะครับผมลุงพลพักผ่อนอยู่ในบ้านนะครับผมยูทูบเบอร์แล้วก็นั่งซุ่มตามจุดต่างๆก็หาคอนเทนต์ได้ดีดูให้ FC ได้ดูกันแต่ละวันแต่ละช็อตนะครับแต่ละคลิปร้านค้าก็วังเวงหน่อยครับผมวันนี้ร้านค้าทางด้านทิศตะวันออกก็มีประปรายนะครับแล้วก็ทางโดมเจ้าแม่ทางภูหลวงก็ยังสวยตระหง่านดูนะครับผมร้านค้าก็ยังขายปกติแต่คนไม่เยอะครับจะสายวันนี้นะครับผมแผงลอตเตอรี่วันนี้หายไปก็เป็นวันหยุดของคนขายลอตเตอรี่แหละครับ
นี่ยังมี FC หลงเหลือกันอยู่นะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีป้ายห้ามผ่านเพราะว่าปลูกหญ้าใหม่ฮะรอบบริเวณโดมเจ้าแม่โสรพีของเรานะครับผมฝั่งทางโน้นก็เป็นภูหลวงภูกระโลนแล้วก็วิวทิวทัศน์กับเถียงนากระท่อมกระต๊อบเราเนี่ยก็ยังสวยงามนะครับเป็นวิวทิวทัศน์อีกมุมหนึ่งนะครับผมปู่ยศสุวรรณนาคาดอกไม้ดอกดาวเรืองเท้ามหาพรหมแล้วก็เจ้าแม่ตะเคียนโสรพีโสรดาแล้วนะครับการรำก็เส้นสิบสิ้นสุดไปส่วนหนึ่งแล้วโอ้ไม่ได้อยู่เมืองนอกค่ะไม่ได้อยู่เมืองนอกค่ะนี่ก็มาตีครองรับโชคเรายูทูบเบอร์ก็ปักหลักกันเป็นจุดเป็นจุดไปเลยครับผมค่ะอยู่บางไทยค่ะหมายถึงยินดีนะคะยินดีคนก็หาว่าคุณอยู่ประเทศอะไรประเทศไทยก็สุดท้ายก็ต้องมาจุดธูปกราบไหว้ขอพรรับโชคกันตามปกติธรรมดาของFC แฟนคลับเรานะครับผมดูสภาพด้านหลังของโดมเจ้าแม่ไปทางบ้านลุงพลด้านหลังตามห้วยบุ่งนะครับผมแล้วก็ผืนนาแล้วก็เนินสไลด์ที่ถมดินแห่งใหม่ผู้หลวงผู้กระโลนด้านหลังครับอาจจะย้อนแสงมืดๆนิดนึงนะครับผมก็มีปลูกต้นไม้รอบกันตะลิ่งไม่ให้พังนะครับผมแล้วก็น้ําในห้วยบุ่งที่ไหลลงมาที่จะมาถึงตรงที่เก็บกักน้ําหลังบ้านลงพลก็วันนี้น้ําแห้งขอดนะครับมันจะมีขี้ลงขี้เลนลงไปเยอะน้ําก็ออกจะแห้งๆสักนิดนึงนะครับดูสภาพวันนี้ครับผมวันที่อากาศปลอดโปร่งลมเย็นสบายดีสภาพบรรยากาศให้ดูบรรยากาศวันที่ลุงพลมาถึงแล้วแต่วันนี้ยังขอตัวพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับผมที่เข้ามาดูมาชมคลิปเบาหอมเริ่มต้นของวันนี้ครับผมวันหยุดเริ่มจะคึกคักกันใหม่หลังจากนี้เป็นต้นไปคลิปนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับครับฝากติดตามด้วยครับช่องแม่บ้านบ่าวหอมนะครับแล้วก็ช่องพี่บ่าวหอมนะครับ2ช่องนี้มาตั้งแต่แรกๆที่มากกอกนะฮะตั้งแต่โอ้โหนานมากครับไม่เจอไอ้ก่อนเลยฝากติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับค่ะขอบคุณ